สวัสดีครับพบกับเซลล์ออนไลน์อัปเดตข้อมูลอีกแล้วเลยแบรนด์รุ่นนี้จะเป็นรุ่น RB4260D ครับโอเคมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับสาเหตุที่เปลี่ยนเลนก็เพราะว่านี่ครับเลนก็มีรอยขีดข่วนครับผมก่อนเปลี่ยนเลนเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนน็อตกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับเลนตัวใหม่สภาพกับแว่นสมบูรณ์ปกติครับไม่มีหักเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าอะไหล่น็อตหายไปเท่านั้นเองภายนอกอาจสังเกตว่าเลนมีปัญหารอยขีดข่วนเป็นรอยแต่พอมาลองมองดูด้านในเห็นไหมครับอ๋อเลนลอกนี่เองมีหน้าแหละลูกค้าถึงสั่งเปลี่ยนเลยโอเคมาเทียบให้ดูเลนเก่ากับเลนใหม่กันครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสีเลนมันต่างกันทั้งๆที่สเปคเดียวกันนะครับสเปคเลนเดียวกันรหัสสีเหมือนกันทุกอย่างแต่ดูสิครับเนื่องด้วยอายุการใช้งานก็จะส่งผลให้สีของเลนเนี่ยเฟดลงได้ที่เหลือก็จะทำการฟิตติ้งล้างทำความสะอาดก่อนส่งมอบครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามส่งแว่นส่งรายละเอียดมาให้ทางเราประเมินราคาอะไหล่ให้ได้เลยครับเซลอะไหล่ออปติคอลจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้และอะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนกับทางเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับสวัสดีครับ